นี่นุ่นข้างหลังเราเป็นไงน้องน้อง XADV เจนใหม่ครับผมของเราตกรุ่นไปแล้ววันนี้มาดูด้วยตาตัวเองว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันไปแหมสปอยขึ้นไปดูแล้วเป็นไงสีเทาโอ้โหเดี๋ยวเรามาดูมีอันนี้อะไรหรอ GPS ด้วยหรอใช่อันนี้ที่เปลี่ยนไปก็มีจอเป็นสี TFT มันเป็นแนวนอนนะเป็นแนวนอนแนวนอนทุกทีของเราจะเป็นแนวตั้งแนวตั้งของนี้สวยเลยสวยนะสวยนี่ดูประกับแผ่นประกับแผ่นก็โหเปลี่ยนใหม่เยอะเลยเนี่ยนี่โหมดมี M มีอะไรอะออโต้โหมดโต้ไดร์แล้วเกียร์ว่างนี่จะมีฟังก์ชันมีโหมดมีเลื่อนซีเล็กซ้ายขวาบนล่างอ๋อไฟฮัสซาร์ดมันอยู่ตรงนี้ละชิปเกียร์แพดเดิลชิปแล้วก็ตัวเบรกมือของเราจะอยู่ข้างบนแล้วครับนี่จะอยู่ข้างบนโหโหดโหดจังหนักกว่าอันเดิมนะเนี่ยว่าทุกทีมันจะอยู่ตรงนี้ไงมันเหมือนแบบเป็นสวิตช์อ่ะปึ๊บเป็นสายเนาะนี่ก็จะอยู่ตรงนี้ตรงนี้ก็จะมีตัวเหมือนฟอร์ซ่าเนาะมีช่องขวาจะล็อกไม่ได้เนาะนี่โอ้มีอะไรบ้างอ่ะไม่มีช่องชาร์จหรอกอ๋อธรรมดาปิดไปเลยก็สวิตช์ก็จะเปลี่ยนใหม่เนาะแล้วก็จะมีตัวฟูเอลเปิดถังน้ำมันอยู่ที่เดิมนี่แล้วมีซีทเปิดใต้เบาะนี่เปิดได้เพราะเราเคยเล่นแล้วนี่ใช่เหมือนกันใต้เบาะคือจะเหมือนกันเลยนี่มีไฟเหมือนเดิมใช่ส่วน power outlet ครับที่ย้ายมาจากตรงนี้เป็น12โวลต์ตอนนี้จะเป็นแบบว่าพอร์ต type C นะนี่เป็นพอร์ต type C ละสะดวกขึ้นแต่ก็ยังอยู่ใต้เบาะเหมือนเดิมเนาะเป็นพอร์ต type C ละตอนนี้3แอมป์เนาะชาร์จเร็วตัวนี้ชาร์จเร็วอยู่โอเคบอกสองตอนคล้ายๆเดิมเนาะโอเคส่วนที่เห็นข้างๆเลยที่เปลี่ยนไปก็เป็นโช๊คนะเป็นสีทองเมกาเจนแรกส่วนยางอะไรก็ไซส์เดิมหมดเลย120/70ยางหน้าส่วนยางหลังก็160/60ข้างหลังเป็นขอบ15ข้างหน้าเป็นขอบ17เหมือนเดิมทรงท่อเหมือนเดิมทุกอย่างท่อเหมือนเดิมเนาะเครื่องก็เครื่องเดิมแต่ก็แค่ฝาเครื่องจะเปลี่ยนใหม่ตรงนี้ฝาเครื่องจะเปลี่ยนใหม่ไหนนี่ฝาเครื่องก็แค่เปลี่ยนแบบเป็นรูปลักษณ์ใหม่ไงของเราจะเป็นขีดยาวๆอย่างนี้แล้วก็เป็นเล็กๆอยู่ใต้ล่างเบรกมือก็อยู่ตรงนั้นเหมือนเดิมเบรกมือก็อยู่ตรงนี้ปั๊มนิชินเหมือนเดิมนะด้านหลังมี ABS หน้าหลังดิสหน้ากับดิสหน้าคู่อันนี้คือเจนใหม่นะเจนใหม่ XDV 750เจนใหม่เดี๋ยวมาดูของเรานี่สกอยถ่ายรูปมาโอ้โหแทบไม่ต่างกันเลยนะดูนะฟึบดูถ้าดูเผินแทบไม่ต่างกันนะข้างๆมาดูฟึบก็แค่แบบว่าเขามีตรงเดย์ไลท์ขึ้นมานิดนึงมีไฟขึ้นมาแต่เขาเรียกอะไรอ่ะโครงสร้างของไฟอ่ะโครงสร้างของไฟมันจะแบบเหมือนกันเห็นไหมขยายเห็นไหมจะคล้ายๆกันเห็นไหมโครงสร้างไฟคล้ายๆกันอยู่ข้างโชคเราโชคดำใช่ไหมของเขาโชคทองท่อมันปิดแต่เหมือนกันเลยท่อสวิงอาร์เหมือนกันเลยสีดำสวิงอาร์สีดำเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้ากันอันนี้ก็คือหน้า XDV ตัวใหม่เนาะคือเขาจะมีไฟหลี่ตรงเขาเรียกอะไรนะตรงไฟเลี้ยวคือเป็นหลี่เลยพอเปิดไฟเลี้ยวมันก็จะกระพริบแล้วก็มีเดย์ไลท์ตัวนี้เดี๋ยวมาดูของเราไม่มีเดย์ไลท์นะครับนี่แต่ข้างหน้าถ้ามองมันเผินอะมันจะคล้ายๆกันใช่ไหมแต่เราอะแค่ตรงเนี้ยของเราจะเป็นสีเดียวกับตัวรถสีคือสีบอลเหมือนกันทั้งหน้ากากแต่เขาอะจะเป็นสีดำตรงนี้ดูข้างหน้าแทบแบบคือแบบ
จะเห็นแค่ไฟเดย์ไลท์เฉยเหมือนเขียนเขียนหน้าตาเหมือนเขียนคิ้วไปมีเดย์ไลท์เขียนคิ้วส่วนคิ้วก็เหมือนกันคิ้วเหมือนกันหมดเลยคิ้วเหมือนดิดดิดก็ดิดคู่นะนี่ดิดคู่เหมือนกันมีดิดคู่เหมือนกันตัวจับคิวก็จะแบบเปลี่ยนรูปร่างนิดนึงนะของเขาก็จะมีการ CNC ฉลุของเราก็จะเป็นแบบว่าเป็นแขนแบบตันๆไปเลยเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้กันไอ้ส่วนการ์ดแฮนการ์ดแฮนเขาก็เปลี่ยนหน่อยนะรูปลักษณ์ของเราก็จะอย่างนี้การ์ดแฮนคือมันสวยมันก็สวยกันคนละแบบแต่มันก็สวยเหมือนกันคือคันของเราอ่ะจะดูดุแต่คันนี้จะดูแบบว่าพรีเมียมนิดนึงแบบว่าเขาเรียกอะไรหวาน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 สปอร์ตขึ้นมาลองเทียบกันชัดๆเลยครับเทียบกันชัดๆเลยเรามีรูปมานี่นะอันนี้หน้าคมขึ้นอ่ะตัวนี้ดุดุคมคมตัวนี้โชคทองนะครับตัวใหม่นี่โชคทองส่วนใต้ล่างก็มีแผ่นกาดหม้อน้ำเนาะมีแผ่นกาดเหมือนกันมีหม้อน้ำอยู่ที่เดียวกันหมดปั๊มหน้าเป็นปั๊มนิเชน4พอร์ตข้างละ4พอร์ตเหมือนกันนะฮะเหมือนกันหมดทุกอย่างแค่เป็นโชคสีทองอัพไซด์ดาวสีทองเพิ่มมาส่วนการ์ดแฮนนี่เหมือนจะเล็กลงไปหน่อยเนาะเหมือนจะเล็กลงไปนิดนึงถ้าเทียบกับตัวเก่าเล็กลงไปหน่อยนะมีไฟเดย์ไลท์ด้วยแล้วมี AKDV อยู่ตรงนี้ด้วยครับสวยเลยเดย์ไลท์แล้วก็มีไฟหลีตรงนี้ด้วยเนาะดูโหมดกันอ๋อโหมดเลนอันนี้โหมดเลนโหมดกราเวลแล้วยูเซอร์เราปรับแต่งได้เนาะโหมดสปอร์ตโหมดสแตนดาร์ดอันนี้ก็สามารถที่จะแบบว่าเหมือนปิด ABS อะไรได้ก็ประมาณนี้เนาะหน้าจอก็สวยอยู่จะเป็นแนวนอนละสองเก่าจะเป็นแนวตั้งคือซิงกับมือถือได้ด้วยก็คือเป็นหน้าจอที่ซิงกับมือถือได้หมดละสวยอยู่ส่วนที่เขาเคมลิตไว้นะครับเคมก็ประมาณอันนี้มากกว่าเดิมนะ 31.3 กิโลเมตรต่อลิตรเลยนะเนี่ยของเราแค่ 26.3 กิโลเมตรต่อลิตรเองโอ้โหราคาครับ 425,000 บาทแพงกว่าเรา 20,000 นะแต่ก็ได้พวกคันเร่งไฟฟ้าคันเร่งไฟฟ้าแล้วก็หน้าจอสี TFT มาประมาณนี้แล้วก็ไฟเดย์ไลท์เพิ่มมาส่วนไฟท้ายเหมือนเดิมเลยเป็นแบบเลเยอร์2ชั้นเหมือนเดิมนะครับไฟท้ายนะสวยๆเลยเหมือนเดิมดูด้านหลังนี่แทบเหมือนตัวเก่าเลยข้างหลังก็เหมือนเดิมทุกอย่างนะเรื่องทงเรื่องท่อทรงเชิดเหมือนเดิมเหมือนเดิมทุกอย่างเลยโช๊คก็วางเหมือนเดิมทุกอย่างก็สเปคคร่าวๆนะก็คล้ายๆกันเลยเนาะคล้ายๆกันเลยแล้วก็มีสีอยู่3สีครับสีแบล็คแล้วก็สีตัวโชว์อยู่นี่ก็เป็นสีมูดเกรย์แล้วก็จะมีอีกสีแล้วก็สีเรดแบล็คครับผมโอเคสวยงามวันนี้สวยงามเลย AKDV 750สวยงามเลยครับ AKDV 750ก็ปรับไม่เยอะครับถ้ามองไกลๆก็อาจจะเป็นตัวเก่าได้เนาะก็โชคก็สีทองดูก็คล้ายๆตัวเก่าแต่ที่มันเด่นก็คือพวกไฟเดย์ไลท์แล้วก็ไฟหลีแล้วก็โหมดขับขี่ก็เยอะขึ้นนะโหมดขับขี่เยอะขึ้นแล้วก็ปรับแต่งได้เยอะขึ้นหน้าจอก็เป็นสี TFT คล้ายๆกับตัวนู่นครับแอฟริกาทวินเนาะคล้ายๆกับแอฟริกาทวินของตัวนู้นเหมือนสีขาวเลยอ่ะเป็นมูดเกรย์ไงมูดเกรย์ขาวแบบอมเทาอ่ะก็ราคาปรับเพิ่มมา 20,000 เนาะจะได้ทั้งคันเร่งไฟฟ้าแล้วก็หน้าจอสี TFT นะหลักๆโอเคครับไปแต่เราย้ายไปดูเจ้าลิงของเราที่จะตกรุ่นตาม AKDV ตัวนี้กันอีกจะไปคอมมังกี้ไปคอมมังกี้กัน
ขาจะซื้อฮะจะซื้อเหรอ จะซื้อคันนึงเหรออ่ะตอนนี้เรามาเจอมังกี้แล้วเจ้าลิงน้อยของเราไปไปดูกันว่าลิงน้อยของเราก็ตกรุ่นไปแล้วก็คือปรับเปลี่ยนเป็น5เกียร์นี่ๆดูตรงนี้พิเศษคือที่เติมน้ำมันอ่ะจะอยู่แบบไปยึดข้างหน้าแล้วก็จะมีกองกระดาษตรงนี้ละทุกทีมันจะเติมอยู่ตรงนี้แล้วก็ดูตาแมวตาแมวก็อยู่ที่เดิมตรงนี้ตาแมวอยู่ตรงนี้แต่แบบว่าที่เติมก็จะย้ายไปอยู่หน้าเนาะแล้วมีกองกระดาษตรงนี้เป็น5เกียร์ละตัวนี้เป็น5เกียร์ละสวยเลยแล้วก็สมมติสีเหลืองเนี่ยก็จะตัดด้วยบรอนเนาะตัดด้วยบรอนโชคทองก็จะมีสีดำสีอะไรเงี้ยปกติแหละเดี๋ยวเราไปดูแต่ที่มันเปลี่ยนอีกก็คือตัวเฟรมมันจะเป็นสีดำเมทัลลิกแบบว่าเป็นกากเพชรไปแล้วคือทุกทีตัวเก่าอ่ะมันจะเหมือนแบบถ้ารถสีเหลืองก็จะโชคทองถังเหลืองโชคหลังเหลืองแล้วก็ตัวเฟรมรถเนี่ยมันก็จะสีเหลืองแต่ตัวเนี้ยเฟรมรถมันเป็นสีดำไปแล้วแล้วก็ล้อก็จะสีดำเนาะล้อแม็กก็จะสีดำถ้าเป็นของเก่าจะล้อสีบรอนซ์หน่อยนะที่เปลี่ยนไปเนี่ยมาดูข้างนี้นะก็จะดูดุขึ้นครับจะดูดุขึ้นนะเพราะว่าล้อเป็นสีดำไปแล้วแล้วก็ตัวเฟรมรถเป็นสีดำหมดแล้วดูดุขึ้นเนี่ยครับที่บอกว่าที่แตกต่างก็คือตัวสีรถเนาะมันก็จะตัวเฟรมรถก็จะสีเดียวกับตัวพวกตัวถังตัวโชคอะไรเงี้ยอย่างของผมเนี้ยนี่ของผมปึ๊บโชคฟ้ารถสีฟ้าเนาะตัวเฟรมรถเนี้ยมันจะเป็นสีฟ้าเหมือนกันตัวเนี้ยแต่ตอนเนี้ยเฟรมรถมันเป็นสีดำไปแล้วล้อแม็กก็สีดำแต่ของเดิมล้อแม็กมันจะเป็นสีบรอนซ์เงินๆหน่อยคือมันจะเด่นขึ้นมาแต่ตัวเนี้ยมันจะดูดุขึ้นตัวใหม่ใช่ใช่เหมือนจะให้เร่งถังน้ำมันขึ้นมากับกระเป๋าข้างให้มันนะแต่ตัวเฟรมรถสีดำแน่นอนแต่ตัวนี้5เกียร์เหมือนกลอมเลยเพราะเครื่องเดียวกับกลอม5เกียร์นะนี่ครับราคาตัวใหม่ก็ 99,700 นะแพงกว่าเดิม700บาทตัวเก่ามัน 99,000 บาทเอาละมาถึงก็ต้องลองข้อมันก่อนเลยฮะยะบอกเหมือนเดิมจะมานิ่มอะไรกว่าเดิมล่ะเอออันนี้สงสัยต้องออกซีทีสักคันนึงแล้วมั้งเนี่ยว้าหมอเลยหมอเลยรู้สึกติดใจเนี่ยรู้สึกติดใจคันนี้เหรอจะไปขายกาแฟเอาไปดูกันดีกว่าไปดูขายกาแฟกันไปขึ้นเลยเนี่ยขึ้นก็เหยียบนี่เลยเออเหยียบนั่นเลยเออหมอโคตรหมอโคตรหมอเนี่ยสายกาแฟต้องขี่คันนี้สายกาแฟเนี่ยมันทุกของได้เยอะเลยออกทริปออกทริปขายกาแฟเหรอเออขายกาแฟก็ได้แล้วก็ไปแคมปิ้งก็ได้เยอะเลยนั่งๆอีกให้ลูกนั่งให้ลูกนั่งอีกตรงนี้ชอบไหมชุดแต่งก็หลายเกือบแสนกันนะน่าจะเยอะโดนต้องโดนสักครั้งนะเออก็มันต้องเข้าเกียร์เนาะถ้าติดออโต้มาก็จะดูลำบากหน่อยโหชอบไปดิชุดแต่งมันก็เยอะอยู่นะชุดแต่งอ่ะนี่มีกระบอกน้ำมีแหลกกระบอกน้ำก็พรีเมียมแล้วมีถาดแบบอลูมิเนียมสแตนเลสอะไรประมาณนี้นะสวยอยู่สวยอยู่สวยสีก็สวยอ่ะมันเป็นสีเขียวแบบขี้ม้าแบบนมๆอ่ะสวยเลยเออเหมือนพัดเทลขี้ม้าเลยอ่ะเฮ้ยเท่ว่ะสีนี้ใช้ได้เนี่ยมากับรถคู่ใจนะโอ้นั่งแคมปิ้ง
เออได้เลยอ่ะแจมเหมาะเลยเหมาะเลยตัวนี้ที่เปิดตัวใหม่ในงานนี้ก็จะมี Honda Lead เนาะเป็นสกูตเตอร์ AT แนวครอบครัวเนาะก็เนี่ยครับตามนี้เลยโอ้สงก็โอเคอยู่นะเล่นกับทีมงานหรือเล่นกับพิตตี้สวยอยู่สวยอยู่พิตตี้เราก็เก่งนะในการเล่นก็เล่นมาทุกวันแล้วไฟท้ายนี่ Honda Lead นะ Honda Lead เนี่ยครับ Honda Lead 125cc เนาะนี่ชุดแต่งแบบว่าตัวตะแกรงหลังก็จะเจาะรูมาเพื่อที่จะติดแหล็กติดกล่องท้ายได้โอ้อยู่บล็อกกว้างมากอ่ะอยู่บล็อกกว้างอยู่125cc เนาะล้อเท่จังเลยล้อกี่นิ้วอะล้อหน้า12นิ้วเนาะแต่ล้อหลังเนี่ย10นิ้วเองอะน่าเอาล้อหลังไปใส่มังกี้มากเลย10นิ้วกำลังสวยเลยล้อหน้า12ล้อหลัง10แบบเล็กๆจี๊ดๆเลยเนาะมีอยู่3สีเนาะก็สีเนี่ยสีออกไข่ๆมุกมุกสีน้ำเงินมุกแล้วก็สีแดงมุกครับนะครับไฮไลท์อีกตัวก็จะเป็น CB 1300คันนี้จะเป็นซูเปอร์โบริโอส่วนตัวนู้นก็เป็นซูเปอร์โฟร์1300เหมือนกัน CB 1300สมุนติดให้เป็นรถส่วนบุคคลนะคะสวยจริงอันนี้เหมือนแบบว่าคลาสสิกยุค90 80เลยนะมาตอนนี้เรามาดูขวัญใจแรกๆที่เราอยากออกกันเลยเนาะอันนี้คือตอนนี้เป็นเจนล่าสุดนะเป็น T-Max Tech Max 560cc นะจากรุ่นเก่ามันเป็น530ตอนนี้เป็น560อันนี้สีใหม่นะสีเหมือนสีเกลือสีทาโปเช่แบบสวยๆเลยโชคดำแล้วอ่ะเออตอนนี้กำลังฮิตสีนี้โชคดำนะสวยมากตัวนี้ก็สเปคเหมือนเดิมนะราคาก็ 530,000 บาทประมาณคือสวยไม่สางเดี๋ยวดูหน้าจอก็คล้ายๆเดิมนี่เบรกมือมีเหมือนกันครับเบรกมือเออทำเหมือนกันเลยอ่ะทำเหมือนกันเลยไม่ทำเหมือนกันเอกดีวีในเบรกมือนะไม่ชินอ่ะชินแต่เบรกมือแบบถ้าแบบดึงว่ามันหักทำไงก็นั่นมันเหมือนแบบไม่อารมณ์มันไม่เหมือนเบรกมือรถยนต์ไงเข้าใจปะสวยเลยนะสีนี้ตัวนี้ก็ 22.2 กิโลเมตรต่อลิตรเนาะโอ้ใช้ได้อยู่ตัวนี้ก็สวยอีกตัวนะในอันนี้จะเป็นแพนอเมริกาจะเป็นแพนอเมริกาเนาะเครื่อง 1250สวยมากอ่ะเครื่อง 1250เลยนะเนี่ยดูดิแบบว่าเออเป็นของฮาร์เลย์ใช่ดูดิดูไฟหน้าก็ดิสวยมากอ่ะเหมือนแบบว่ายุคอวกาศนิดนึงอ่ะแต่มันสวยนะมันเป็นซิกเนเจอร์เขาเลยอ่ะรถไม่มีหน้าเออรถแบบหน้าต่ำไปเลยอ่ะแต่มีไฟอยู่ใต้ล่างสวยเลยนะแพนอเมริกาตัวนี้สวยมากอ่ะเป็นทัวริงนะติดปิ๊บ3ใบตัวนี้จะเป็นสีส้มขาวโคตรเท่อ่ะเนี่ยดูหน้าเขาดิหน้าเขาแบบว่าโหดมากอ่ะไฟก้มต่ำอ่ะดูสิโอ้โหเท่อะเท่นะเออใช่เนี่ยไปแบบโอ้เท่มากมอเตอร์ไบค์อะไปแบบรอบประเทศไปรอบประเทศเลยนะสวยเลย